ก็ว่าค่ะจะไปครับก็ดีค่ะมันดียังไงคะตอนนี้ตอนนี้เหรอคะก็แฮปปี้ค่ะก็แฮปปี้ทั้งเรื่องงานเรื่องชีวิตอะไรไม่หรอกก็แฮปปี้ก็จะได้แบบแจกความแฮปปี้ให้ทุกคนคนเราเยอะไหมคะเวลาลงรูปคู่กับละครมีไหมคะก็มีบ้างค่ะแต่ก็ก็ไม่ได้ปวดอะไรก็แค่แบบเหมือนเราก็เป็นคนแชร์โมเมนต์ต่างๆในชีวิตอยู่แล้วอะไรแต่เหมือนว่าคนแบบลงความเห็นว่าครั้งนี้เหมือนแก้วจะดูแบบหวานกว่าเดิมอะไรเงี้ยไม่หรอกอาจจะเหมือนตอนเด็กๆก็อาจจะยังไม่มีโซเชียลให้เปิดอาจจะก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เราแฮปปี้นะตอนนี้เราก็อยู่ตรงนี้แสดงว่านี่เป็นสไตล์เราอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าหวานโรแมนติกอะไรแบบนี้ก็เหมือนเรารู้สึกว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เหมือนตัวเรามีความสุขคนรอบข้างมีความสุขก็เป็นแบบนั้นค่ะไม่รู้หวานหรือเปล่าแล้วในล่ะคะในเขาหวานโชว์ความหวานก็คือจริงๆไม่ได้โชว์ใครไม่ได้โชว์ใครเพียงแต่ว่าอย่างแต้วต้องมองว่า Instagram มันเป็นแบบไดอารี่ของแต้วที่แบบเหมือนแต้วจะเอาไว้เก็บไว้ดูไม่ว่าจะเรื่องแฮปปี้เรื่องเศร้าเรื่องอะไรก็ตามอะไรที่แบบผ่านเข้ามาในชีวิตเราบางทีเราแบบถ่ายกลับไปดูเราก็จะได้รู้ว่าเราแบบผ่านอะไรมาบ้างแค่นั้นเป็นโมเมนต์เอาไว้ดูตอนใช่ไม่ได้ตั้งใจจะปวดหรือจะอะไรใครก่อนหน้านี้มันเหมือนมีแบบว่าบุคคลบอกว่าแสดงตัวตนนั้นมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับแล้วอันนั้นก็แต้วก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันค่ะก็คิดว่าคงเป็นใครสักคนหนึ่งที่เขาอาจจะมีอะไรไม่รู้เหมือนกันต้องถามนายแต้วไม่ค่อยรู้ไม่ตกใจเพราะเหมือนนายก็เล่าให้ฟังประมาณนึงอยู่ว่าแบบมันก็มีอะไรอย่างนี้อยู่สักพักนึงแล้วก็ไม่รู้จักกับผู้หญิงคนที่มาอ้างก็คงอย่างนั้นเลยค่ะแปลว่าเขามาเมนตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจเลยค่ะอันนี้เต้าไปเห็นคอมเมนต์นั้นได้ยังไงครับหรือว่ามีคนมาบอกได้ไหมครับเต้าก็เป็นคนแบบเช็คคอมเมนต์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนนายน่าจะส่งมาให้เต้าเองมาว่าเขาไม่มีไดเรกต์มาส่งตัวใช่ไหมครับหาเต้าอ่ะไม่มีเรียกว่าสบายใจได้ใช่ไหมครับกับคนเนี้ยที่มาเหมือนเป็นการขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพี่นายอย่างก็คิดว่ามันไม่น่ามีอะไรนะคะก็มองว่ามันเป็นการลุกล้ำเป็นที่ส่วนตัวตัวเองไหมก็ไม่อ่ะแต่ว่าเขาก็คงมีเจตนาหรือความต้องการอะไรของเขาซึ่งเขาก็สามารถเขียนได้อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วที่ไหนได้ถามคอมเมนต์ด้านลบอ่ะครับที่ก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าเหมือนว่าเต้าจะฟ้องแต่ว่าจริงๆแล้วมันสรุปคือเราได้ฟ้องจริงไหมที่เขาบอกว่ามันมีจดหมายที่ส่งมาถึงหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ฟ้องอะไรใครเลยค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วมันยิ่งลดลงนะครับคอมเมนต์ด้านลบก็เหมือนจะลดลงนะคะใช่ก็ลดลงไปเยอะค่ะนอกจากการจะคอมเมนต์อะไรบ้างไม่ได้จัดการอะไรเลยค่ะก็มันก็ค่อยๆลดลงไปเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็คงอาจจะแบบรู้สึกว่ามันเหมือนเราไม่ได้ตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องต้องไปปะกับคอมเมนต์นั่นแหละค่ะที่เขาบอกว่าพี่ต้าอย่าฟ้องหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยเราได้มีการตอบกลับไปบ้างว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงไม่ค่ะแต่ว่าเขาน่าจะเข้าใจได้เองเพราะว่าเต้าไม่ได้มีการฟ้องอะไรเลยแล้วเราเคยมีความคิดไหมว่าจะฟ้องในช่วงนั้นเลยช่วงที่แบบโดนมากไม่มีค่ะคือไม่ได้มีความคิดจะฟ้องเลยจนกระทั่งแบบเหมือนโอเคเห็นข่าวว่าเอ๊ะหรือเราทำไมมันดูเป็นเราก็เลยแบบเหมือนก็งงว่าเราฟ้องตอนไหนเราละเมอหรอหรือว่าอะไรแต่ว่าก็ไม่มีความคิดจะฟ้องเลยใช่ค่ะแต่ว่าแม่ทำภาพหนึ่งที่มีภาพเราเซลฟี่กับคุณพ่อคุณแม่ของทางไหนค่ะโอ้ยโมเมนต์นี้แบบว่าเหมือนแบบผมมาเจอบ้านแล้วที่สะพายแล้วอะไรทีโอ้ยเดียวก็ไม่แฟร์เลยอ่ะมีไมค์ถามเราอยู่คนเดียวก็จริงๆคือก็ไปร่วมงานแต่งงานของญาตินายเลยนะคะพี่แอนดริวก็เราก็เจอคุณพ่อคุณแม่คุณอาก็เลยแบบถ่ายรูปกันเลยนะคะการพูดคุยกันไหมลูก
คุยสิคะก็ต้องคุยบ้างมีคนแซวว่าเป็นคู่ต่อไปอะไรอย่างงี้มั้ยคะในงานแต่งไม่มีค่ะหรือว่าเป็นการแบบซ้อมฝั่งเนื้อฝั่งตัวอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วมันยังไม่ใกล้ใช่มั้ยหลายคนบอกว่าหวานขนาดนี้จะปีหน้าเลยหรือเปล่าอะไรโอ๊ยมันคือเต้าว่าอยู่กับตรงเนี้ยแหละว่าแบบเราแฮปปี้แค่นี้คือเหมือนเราอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราผ่านเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตที่ค่อนข้างหนักมาช่วงหนึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่ามันควรจะอยู่กับตรงนี้แหละว่าเราแฮปปี้เราไม่แฮปปี้หรืออะไรเนี่ยเราไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับอนาคตแล้วคือถ้าเราแฮปปี้เราก็แฮปปี้ณวันนี้เพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบพรุ่งนี้มันจะมีสำหรับเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็คือแบบไม่ได้คาดหวังอะไรกับอะไรเลยแสดงว่าทางเรากับเขาก็ตรงกันว่าเราจะคีปความสุขตรงนี้ไว้ก็นะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เราก็อยากจะรู้จักขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้คิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่พี่หนุ่มถามว่าเรียกแฟนได้ยังทำไมสะกิดแล้วก็ยิงเพื่อนอ่ะไม่ได้ยินอยู่เพราะเออจะไม่ยินไม่ได้ถามให้อยากหน้าก็ได้ไม่ต้องพูดมาขอบคุณกระเตยังไม่ต้องพูดเลยนะให้ดูรูปเอาใช่ไหมใช่ไม่ต้องอยู่ในยุคที่ต้องมาจำกัดความอะไรหรอกแล้วก็ไปเขียนข่าวว่าแฟนได้แล้วเนาะพี่จะได้สนิทใจในการเขียนแต่ว่าจะพูดก็ไม่ต้องถามก็ได้มาพี่คิดถูกจะมาเป็นแฟนกันต้องการอะไรคะคนที่อยู่ฮอนค่ะเขียนอะไรก็อย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วแต่ยังไงก็ได้ค่ะขอบคุณครับ